จากร้านเจนีมังกรแว่นเหมือนเดิมนะครับนี่กุ้งใหญ่นะครับแล้วก็กั้งนะครับนี่แกะไว้แล้วคือกุ้งไร่เซียนอีกเป็นกุ้งหายากพี่น้องครับแต่ตัวบักใหญ่ยิ่งเด้ทอแขนเล็กหน่อยก็ได้ไปโอ้ยบอกไปบอกมาทอหำข่อยเลยง่ายนิดนึงกินกับน้ำจิ้มถั่วตัดนะครับแบบเด้งดีคือแบบว่าห่อนขออนุญาตถอดเสื้อพี่น้องสวัสดีเฮ็ดแล้วเนี่ยเฮาสิมาแกะให้เบิ่งกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยคือแบบคือเรานึ่งหรือว่าเราลวกหรือต้มนะครับเราไม่ต้องให้มันสุกมากนะครับเดี๋ยวเนื้อมันจะแบบไม่เด้งนะครับสิ่งนั้นสิแบบบ่เด้งนะถ้าต้องแบบเอาบัดเอาแบบอาจจะมีเดียมแบร์หรือแบร์นิดนึงก็ได้นะครับนี่ดูสิกระดือเลยน้ำจิ้มถั่วตัดของเรานะครับจิ้มลงไปเห็นไหมท่านผู้ชมครับน้ำจิ้มถั่วตัดมีน้ำมะขามมีมะนาวนะครับผมมีถั่วนะครับบอกหน้าบีบใส่นิดนึงมีมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลนะฮะเราจะมากินกันเลยคำนี้ให้เธอนะเนื้อกุ้งสดเกินข้ามันได้แซ่บคือแบบมันเด้งอีหลีพี่น้องโตง่ายๆก็กินเต็มปากเต็มคำสุดยอดเนื้อไม่ถึงห่างนะครับเนื้อเราหอมหอมต่อมานะครับก็อันนี้คือกลั้งนะครับกลั้งนี่อันนี้คือตอนที่เราเอาไปลวกเราบีออกมาแล้วนะครับเนื้อกั้งเนื้อกั้งกับกุ้งนะครับคล้ายๆกันเลยพี่น้องฮะอันนี้เป็นกั้งแบบกั้งกระดานไซส์บิ๊กนะครับผมเนี่ยกินกันเลยพี่น้องเดี๋ยวเราจะบอกรสชาตินะฮะเนื้อกั้งจะนุ่มกว่าเนื้อกุ้งมีความนุ่มนุ่มแบบนุบๆดูตัวเด้งคือเราถึงไม่แบบเนื้อเยอะมากเลยเนี่ยตอนล้างมันจะมีแม่ไข่อยู่นะไข่อยู่ไหนวะไข่หายหมดแล้วแล้วก็เอากรรไกรแกะไว้ก่อนคือแบบกั้งกระดานมันแข็งมากเลยครับเมื่อกี้ที่จวกๆออกคือมันนะมันที่หัวเนี่ยเห็นไหมเนื้อแบบคือแบบสดแห้งหนึ่งแบบกินแสบๆก็ได้ทีเดียวคือนุ่มร้ายแซ่บอ
จะมากินกุ้งอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วแรกหอดมาอื่นเสาร์ไปแล้วดูเนื้อมาดิกุ้งจะเป็นกุ้งแกะง่ายพี่น้องกุ้งเนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยมีหางแบบหางหน้าจอแล้วก็มีหนามโอ้ยบอกเป็นตัวชิบหางเพิ่นก็มีเนื้อเนี่ยเวลาเคี้ยวมันจะหนึบหนึบอันนี้กุ้งลายเสือนะฮะหากินยากอยู่เพราะว่ามันแพงยี่ว่าขอกินอ่างเด้อกินอ่างอีเรียล่ะอร่อยมากคำสุดท้ายพี่น้องไปแล้วห่อนปะไว้สั่งได้นะฮะร้านเจเนียมังกรแหวนจำนี่แหละ